ล้วครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสูตรคณิตศาสตร์ทางการเมืองกันนิดนึงเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่พี่สำราญก็เล่าในส่วนที่หมอระวีได้มีการอภิปรายในสภาไปแล้วแต่สูตรมันก็ค่อนข้างจะสับสนเหมือนกันเนี่ยนะฮะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงส่วนเกินเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวเราเอาไปดูว่าเดิมเทียบเคียงกับปี2562หาร500พรรคการเมืองได้อย่างไรและเขาไปปรับสูตรคณิตศาสตร์ของเขาในแต่ละพรรคในการสู้ศึกกันอย่างไรนิดนึงนะฮะพี่สำราญครับเปิดสูตรคณิตศาสตร์ทางการเมืองนะฮะฟังกันนู้นลุงตู่บอกหมอระวีนะฮะตรงกลางโทนี่วูดซัมคิดหนักนะฮะมีสองกลุ่มเหรอหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคิดหนักอันนี้สบายหน่อยเพราะว่าลงเขตแน่นอนแต่อย่าลืมนะเชียงใหม่เขาเพิ่มเขตเพิ่มใหม่เขตหนึ่งนะไม่รู้นะดีไม่ดีเนี่ยอุ๊งอิงไปอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยยุ่งเลยแต่ถ้าจะชวนเนี่ยมาเบอร์หนึ่งเลยเออเหรอพักที่สองอ่ะอ๋อเหรอนะเอาทำไมไม่ขึ้นเพื่อไทยไปเลยเบอร์หนึ่งเพื่อไทยอันนี้รอดูว่าเขาเนี่ยยังไม่ตกผลึกว่าเขาจะเอายังไงใช่ไหมไปดูในส่วนของเทียบเคียงกันก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมหลายคนเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวเราขยายแล้วก็ทำให้เห็นภาพกันนิดนึงนะการคำนวณส.ส.พึงมีแล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อโดยการหาร500ครับพี่สำราญอันนี้ง่ายๆผมว่าทุกคนรู้จักกันแล้วล่ะนะครับก่อนที่เราจะไปหาร500เนี่ยโดยหลักก็คือปี2562บัตรเลือกตั้ง1ใบอันนั้นคือพูดง่ายอันนั้นรู้เข้าใจไม่สับสนไม่สับสนได้บัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับก็เอามาหารค่าเฉลี่ยเพื่อจะได้ส.ส.พึงมี1คนผลรวมของคะแนนทุกพรรคเดี๋ยวทีมงานเอาย้อนกลับมาก่อนนะฮะผลรวมของคะแนนทุกพรรคได้เท่าไหร่ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 35,561,556 คะแนนเมื่อกี้หารด้วย500มาเลยเอ้าทีมงานขยับมาต่ออ่ะนี่อันนี้คืออันนี้คือพลังประชารัฐแล้วอันนี้คือลงรายละเอียดนะฮะครับเมื่อกี้ได้70,000ที่หาร500เนี่ยได้71,135คะแนนนี่คือคะแนนเฉลี่ยสสพึงมีต่อสส1คนต่อสส1คนได้เท่านี้เสียงครับเท่ากับสส1คนสสพลังประชารัฐมีบัตรดีคนเลือกพลังประชารัฐทั้งหมด 8,452,000 เอามาคำนวณหาสสพึงมีก็ง่ายๆนะครับเอานี่มาหารกันได้116ใช่นะฮะได้116จุดที่รวมจุดๆๆไล่ว่าไปแต่พลังประชารัฐได้เขตมา97คน97ไปรวม116ชัดเจนที่เหลือก็เป็นบัญชีรายชื่อแต่นี่ผิดนะบัญชีรายชื่อก็นั่นแหละครับครับก็7ก็ได้19คนได้19คนขออภัยนะอันนี้เป็น19นะฮะก็จะรวมได้116ครับนี่คือพลังประชารัฐนะครับอ้าวถัดไปเพื่อไทยนะครับอันนี้โจทย์ใหญ่จะอยู่ที่เพื่อไทยว่าคนอื่นเขาไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายมีพรรคนี้พรรคเดียวเนี่ยนะที่ทำให้สูตรเนี่ยมันวุ่นไปหมดนะครับ7,900,000กว่านะครับหารด้วย71,000ได้ส.ส.พึงมี111เดิมทีถ้า111นะฮะได้เขตเท่าไหร่ก็มาลบออกแบบพลังประชารัฐครับปรากฏว่าได้เขตพี่ท่านกวาดไป136เขตทำยังไงฮะเกินส.ส.พึงมีก็เลยบัญชีรายชื่อไม่ได้ครับนะฮะชัดเจนเอาอีกสักสองพักหน่อยเทียบเคียงให้เห็นอนาคตใหม่นะครับสองพักอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่หลายๆคนมาถอดสูตรเหมือนกันนะพี่ตำรานครับ6ล้านกว่าเสียง6ล้าน2แสนหาร70,000ได้ส.ส.พึงมี81พี่ท่านตามจริงเนี่ยนะ6ล้านกว่านี่เขตต้องได้เยอะนะพี่ตำรานใช่ปรากฏว่าได้ที่2ได้ที่3เยอะมากที่2ที่3สู้กันที่2ที่3แต่ได้เขตแค่31พอได้เขต31อาจจะอนิสงส์จากพรรคเพื่อไทยไปส่งหลายเขตกทมไทยรักษาชาติโดนยุบไอ้6ล้าน2แสนของพรรคก้าวไกลนี่นะครับของอนาคตใหม่ตอนนู้นเป็นพรรคก้าวไกลตอนนี้พรรคอนาคตใหม่ก็คือคะแนนที่ทั้งสสเขตที่สอบได้ที่1ได้ที่2ได้ที่3ได้ที่4ไม่ตกน้ําอ่ะคือไม่ตกน้ําอันนี้เค้าเรียกคะแนนไม่ตกน้ําทั้งสอบตกสอบได้เอามารวมกันได้6ล้าน2ซึ่งเยอะมากซึ่งอันนี้ผมเนี่ยชอบนะคือสูตรนี้ทำให้พรรคหลายคนงงเลยเฮ้ยที่2ที่3ยังคะแนนที่ทหารเพิ่งมีครับเพิ่งมีในเมื่อคุณได้คะแนนมาเท่านี้นะครับคุณก็ต้องเอานี้หารว่าเพิ่งมี71,000ต่อ1คนก็ได้81คนครับแต่คุณได้ส.ส.เขตมาแล้ว31
ครับคุณก็ได้บัญชีรายชื่อไป50คน50คนมากกว่าสสเขตนี่ตำนานใช่โอ้โหนี่จึงเป็นสูตรที่หลายๆคนไปขบคิดกันมากอันนี้ขยายความซะเลยไอ้นี่คือคะแนนบัญชีสสจากสสเขตนะท่านผู้ชมทั้งสอบตกสอบได้ครับแต่รอบใหม่นี่นะที่เราอธิบายกันเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยนะไอ้คะแนนนี้นี่คือคะแนนที่มาจากบัญชีรายชื่อนะคะแนนที่เลือกพรรคอ่ะครับเอามาตั้งโอ้โหแล้วเอา 70,000 ท้วนๆเนี่ยที่เราสมมตินะนะ 70,000 ไปหารเช่น35ล้านคะแนนทั้งประเทศนะครับ35ล้านได้ 70,000 หาร 70,000 ก็คือเพิ่งมีครับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วถ้าสมมุติว่าเขาได้81คนตามสูตรที่เราว่าเนี่ยนะที่บางพรรคได้ทะลุไป100เขาได้81แล้วข้อเท็จจริงเขาจะได้81ตามนั้นไหมพี่สำรานเอาก็ไปดูว่าเขตเขาได้เท่าไหร่ใช่ไหมสูตรใหม่ใช่ไหมสูตรใหม่ก็เอาเพิ่งมีตั้งครับลบด้วยส.ส.เขตลบเขตเท่ากับบัญชีรายชื่อสูตรใหม่นะถ้าสมมุติเขตเขาได้สมมุตินะได้แค่10สมมุตินะได้10เขาจะได้บัญชีรายชื่อนี้71ไม่มีตำราใช่ใช่71มันก็จะเกิน100แล้วนะเพราะว่าบัญชีรายชื่อมีแค่100ก็ถ้ามันเกินก็ต้องย้อนไปดูที่เราอธิบายความมาช่วงที่แล้วว่าไอ้วงเล็บ8ที่คุณหมอระวีแปลยติเอาไว้เนี่ยมันล็อกเอาไว้แล้วดังนั้นหัวใจคือมันอยู่ที่คำว่าพึงมีเนี่ยเที่ยวหน้านี่ครับเที่ยวหน้ากับเพิ่งมีเที่ยวที่แล้วมันต่างกันนิดหน่อยครับเอานะถัดไปอีกสักสองพักหน่อยเดี๋ยวบอกว่าจะมีแต่พักฝ่ายค้านไปดูประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ที่ทรงเขตเยอะมากพี่สำราญแต่ว่าคะแนนอันดับ2อันดับ3เป็นคะแนนที่ชนะมาน้อยจริงๆ3ล้าน9คะแนนที่2ที่3ครับไม่ตกน้ำไม่ตกน้ำเขาเลยได้บัญชีรายชื่อเยอะอ๋อได้มา20คนบัญชีรายชื่อคือถ้าบัตรใบเดียวคุณหนุ่มเที่ยวที่แล้วนะครับใครได้เขตเยอะเนี่ยบัญชีรายชื่อจะน้อยนะครับแต่ใครได้เขตน้อยเนี่ยนะอย่างก้าวไกลเนี่ยนะ จะได้บัญชีรายชื่อนี่เยอะถัดไปพรรคภูมิใจไทยอันนี้ของเสี่ยหนูอนุทิน3ล้าน7มาเหมือนกันเนี่ยนะฮะสสเขตได้ไป39พึงมี51นะครับก็เลยได้บัญชีรายชื่อไป12เพราะสสเขตได้เยอะนะครับเอาละนะฮะพอเป็นตัวอย่างพอเป็นตัวอย่างให้ได้เห็นคราวนี้เนี่ยนะครับถามว่าหลายคนมองว่าคุณทักษิณก็คิดได้แหละโอกาสที่จะแลนสไลด์ที่ออกมาพูดโดยตลอดผ่านลูกสาวนี่บอกว่าเอางี้เราเนี่ยเคยมีตัวตั้งตุ๊กตาเมื่อปี2554พี่สำราญพรรคเพื่อไทยเคยได้คะแนนโหวตถึง15ล้านเสียงครับหมายมั่นเลยบอกว่า4พรรคประชาธิปไตยนี่วันก่อนพูดในคลับเฮ้าส์มีพรรคเพื่อไทยมีพรรคก้าวไกลเสรีรวมไทยแล้วก็ประชาชาติเราจะเอา300เสียงตอนนั้นยังไม่ออกสูตร500หมอระวีนะตอนนั้นยังเป็นหาร100นะเราจะเอา300เสียงหลายคนก็บอกว่าโอ้โห300นี่มันแลนสไลด์คุณทักษิณกลับบ้านเลยนะนะฮะซึ่งข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าหาร500เราก็เลยกลับไปดูว่าถ้าคุณทักษิณจะได้15ล้านเสียงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมและจะกลับมาเป็นพรรครัฐบาลได้หรือไม่ปี2554บัตรเลือกตั้ง2ใบนะพี่สำราญครับเพื่อไทยได้ตอนนั้นเขาสู้กันหนักระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์คุณยิ่งลักษณ์กับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์เป็นแคนดิเดตนายกสุดท้ายนะ15ล้านเสียงเนี่ยสสเขตมา204อ่ะครับนะครับบัญชีรายชื่ออันนี้หารด้วย125นะครับแต่ว่าเป็นแบบบัตรเลือกตั้งแบบต่างคิดคำนวณได้มา61ขณะที่ประชาธิปัตย์สสเขตได้115แล้วก็มาที่44นะครับชัดเจนตอนนั้นเพื่อไทยเนี่ยถ้าเป้าหมาย15ล้านเสียงเขาเคยทำได้แล้วเขาก็อยากจะได้อีกเพราะมันแยกคิดกันนะก็คือเขตก็เขตไป204คนนะครับเมื่อปี54เห็นที่บัญชีรายชื่อครับนะเขาก็ได้คะแนนมาเท่าไหร่ถึง 15.7 ล้านเสียงใช่ไปคำนวณดูแล้วนะฮะนี่แหละมันแยกคิดกันมันไม่เกี่ยวไม่มีคำว่าพึงมีพึงไม่มีพึงมีไม่ต้องเอา500มาหารอะไรเลยเขาก็เลยเขาเรียกได้2เด้งเขตเขาก็ได้เยอะครับแล้วคะแนนเสียงนี่เขาแชมป์อีกเขาได้อีกเด้งหนึ่งคือถ้าหาร500เนี่ยคุณทักษิณบอกว่าโอกาสแลนสไลด์มาแน่นอนตามที่พี่สำราญบอกถ้าหาร100นะหาร100แน่นอนถ้าหาร100เนี่ยมาแน่นอนถ้าหาร้อยแล้วเขาได้คะแนนแบบนี้นะเขาเลยใช่เขามาเขาบุ้งเลยนะลุงตู่นี่ไม่ได้อยู่ต่อแน่เนี่ยรวมกันแล้วเชื่อใจแล้วนะ265คนนะ
ครับ204บวก61คนครับได้ส.ส.มาเกินครึ่งของสภาถ้าร้อยหาเนี่ยเขาแลนสไลด์เป็นอย่างนี้ครับแต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องได้15ล้านเสียงนะนี่ประมาณนี้แหละครับครับคือมันจะได้2เด้งถัดไปแล้วคราวนี้เลือกตั้ง2565อันนี้ฟันธงเลย6 65ไม่เลือกตั้ง66แน่นอน66นะ66ฮะทักษิณตั้งเป้าดันอุ๊งอิ๊งลูกสาวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีชวนคนเสื้อแดงกลับบ้านกับครอบครัวเพื่อไทยของเรา15ล้านเสียงนะแล้วข้อที่จริงมันจะเป็นไปได้หรือพี่สำราญโพจากอีสานโพวันก่อนนะฮะ1 เพื่อไทย2 ก้าวไกล3 พลังประชารัฐนะ4 ภูมิใจไทย5 ไทยสร้างไทยแล้วก็มีพรรคกล้ามีพรรคต่อไปหลายๆคนซึ่งไทยสร้างไทยก็เคยเป็นซับเซตของเพื่อไทยมาก่อนก้าวไกลตอน15ล้านเสียงยังไม่มีแล้วคุณจะมานั่งคิดว่าคุณจะได้ได้ยังไง15ล้านเสียงเป็นไปได้ยากมั้ยพี่สาร15ล้านเสียงของลำบากนะแต่ว่าเขตเนี่ยเขาชนะแน่นอนเพราะคุณหนุ่มเคยพูดเอาไว้นี่อีสานร้อยขึ้นมาอีสานก็ได้ทีมงาน132ที่นั่งเนี่ยนะฮะเพื่อไทยเขาจะได้ถึงคือ100คือ100อัพแต่100เท่าไหร่100บวกลบอ่ะ100บวกลบเฉพาะอีสานนะเออเฉพาะอีสานเนี่ยน่ากลัวนะคือถ้าได้อีสานขนาดนั้นพี่สำราญโอ้โหทีมงานเราขึ้นกราฟิกต่อไปมาเลยฮะไปแบบเร็วๆนะครับอ้าวเร็วๆๆๆๆๆคือการสอบตกไม่ใช่สิการที่ไม่ได้บัญชีรายชื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมันทําให้บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคณตอนนั้นที่ลงบัญชีรายชื่ออันนี้เพื่อไทยตอน2562คัดมา15อันดับนะฮะพี่สำราญโอ้โหใครจะไปคิดพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินคุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงหน่อยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคคุณชัยเกษมแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคท่านวิโรจน์เนี่ยหัวหน้าพรรคใช่ไหมตอนนั้นใช่อ๋อนะฮะดูคุณภูมิธรรมอย่างนี้พี่อ้วนที่ตอนนี้กำลังมาแสดงอภินิหารอยู่ในทวิตเตอร์ใครต่อใครหลายๆคนคือเอาว่าอย่างนี้บัญชีรายชื่อทั้งพรรคไม่ได้สักคนเดียว เพราะได้ไปแล้ว136คนแต่คุณเพิ่งมี111แต่คุณสสตั้งกี่สมัยพูดบริโภคตลอดผมสสในสภากี่สมัยอันนี้แหละเขาขยาดขยาดนะเขาเลยต้องแก้เป็นบัตร2ใบคุณหนุ่มนะบัตร2ใบก็แก้ได้มาแล้วแต่มาเจอด่านพิเศษ500หารเข้าไปอีกครับนี่แหละนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่หมอชลน่านบอกว่าเอาละพรรคเพื่อไทยยังไงสู้เขตนะเราสู้เขตอย่างเต็มที่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสกูรูทางการเมืองที่ปรึกษาเนี่ยนะฮะต้องเป็นสสด้วยจะไปสู้เขตแข่งกับเด็กเอาแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่มาก่อนเขาจะยอมเหรอเขตเขาก็ไม่ยอมให้บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ลงคือกฎเหล็กของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่รู้กฎมาจากแดนไกลหรือเปล่านะคือนี่แหละครับอาวุโสต้องไปบัญชีรายชื่อนะครอบครัวลูกพ่อแม่อย่างนี้นะต้องอยู่พรรคเดียวกันไม่งั้นเขาจะจับไปขึ้นบัญชีรายชื่อหมดนะ อะไรประมาณนี้นะคือเขาเปิดทางให้คนรุ่นใหม่นี่ลงเขตลงเขตครับนี่นะครับนี่แหละนะฮะทักษิณยังสู้แบบเดิมคงไม่ได้แล้วดังนั้นโอกาสที่ทักษิณจะเลือกเดินก็คือพักคู่ขนานฉะนั้นไม่แปลกใจเลยเราได้เห็นโมเดลนี้พักครอบครัวเพื่อไทยจริงเท็จประการใดอันนี้เนี่ยคือสมมติชื่อพักสมมติอันนี้คุณหมอชนน์เอ่ยมานะแต่วันที่2ก็ปฏิเสธแล้วครับคล้ายๆเป็นแค่แนวคิดแต่อย่างที่เราพูดกันในช่วงที่3แล้วว่าตอนนี้มันก็มีข่าวลือว่าจะไปฟื้นพรรคเพื่อทําจะไปเอาพรรคโน้นมาปัดฝุ่นแล้วมาเป็นพรรคแฝดครับเป็นพรรคเพื่อไทย2ว่างั้นเถอะครับถัดไปนะฮะเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาเลยทํากราฟิกไว้นี่นะครับโอเคพรรคต้องสู้ด้วยการตั้งพรรคคู่ขนานอ่ะนี่แหละนะฮะที่เขาพูดถึงชื่อเองพูดเองนะครับต่อไปนะครับคุณหมอเรียบหมอสุรพงษ์อันนี้อีกสูตรหนึ่งเหมือนกันนะพี่สำราญอ้างอิงเอาเกาหลีอะไรมาก็ไม่รู้นะเกาหลีสไตล์เขาเรียกพรรคพี่พรรคน้องมันมีมันมีจริงจริงมีจริงจริงใช่ไหมฮะใช่ก็มาสอดรับกับที่นี่แหละทางด้านของคุณหมอชลน่านสองหมอนี่มาโอ้โหนี่เก่งการเมืองเลยนะครับแต่เขามีสิทธิ์ทำไหมมีถัดไปนะครับนี่นะฮะก็ว่ากันโอกาสที่จะแลนด์สไลด์กลับมาในส่วนของเขตพื้นที่อันนี้เราวิเคราะห์เพิ่มเติมเนี่ยนะครับไม่ใช่คุณหมอชลน่านวิเคราะห์นะอันนี้เราวิเคราะห์เพิ่มเติมบอกว่าโอกาสที่กลับมาแลนด์สไลด์ที่คุณทักษิณบอกนะครับตอนนี้ปรับเป็น400เขตอีสานเดิมเนี่ย116มาเป็น132เขตแต่อย่าลืมนะฮะ132เขตเพื่อไทยต้องไปแข่งกับใครบ้างนะครับนี่เลยฮะ
พื่อไทยพรรคก้าวไกลพลังประชารัฐภูมิใจไทยแล้วก็ไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยใช่ฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะกลับมามีคะแนนสูงๆแล้วก็กลับมาได้ในแบบนี้เชื่อได้เลยว่าคงเป็นไปได้ยากแล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นสูตรแล้วฮะเดี๋ยวทีมงานไปได้อีกนะครับมาเลยนะหลังจากนั้นก็คงจะไปดูว่าในส่วนของเทียบเคียงนะครับถ้าเกิดเพื่อไทยได้คะแนนมาประมาณ12ล้านเสียงคิดผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ40ล้านคนผลลัพธ์ก็คือ80,000อันนี้ปี66นะคาดการไปข้างหน้าถ้าเพื่อไทยได้12ล้านเสียงสสเพิ่งมี150ก็คงไม่มากไม่มายไปกว่านั้นโอกาสที่จะตั้งกลับมาตั้งรัฐบาลของฝั่งประชาธิปไตยที่คุณทักษิณพูดเนี่ย300เสียงคงยากไปไม่ถึงดวงดาวแน่นอนฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีพรรครัฐบาลที่อยู่ตรงข้ามกับคุณทักษิณนะครับเราก็เลยไปคิดคำนวณมาให้ว่าเลือกตั้ง2566ใครจะได้เป็นพรรครัฐบาลบ้างนะฮะนี่แหละครับพี่สุรานต์ศูนย์ในฝันของคุณอุดรมาแล้วสุดจริงๆคาดการผลการเลือกตั้ง2566บิ๊กตู่อยู่ต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะได้เห็นพรรคเหล่านี้ร่วมมือกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะพลังประชารัฐมาไหมมานะภูมิใจไทยเห็นสู้ในอีสานแล้วเมื่อวันก่อนนี่ประกาศตัวเปิดตัวสสโคราชนะครับพร้อมชนประชาธิปัตย์จะยึดหัวหาดเอาที่มั่นเดิมก็คือ50เสียงแล้วก็ภาคใต้ให้ได้ไม่รู้กรุงเทพจะแบ่งได้สักคน2คนไหมนะชาติไทยพัฒนาเพิ่งไปเปิดตัวครึ่งไปมีพลังดูดที่เชียงรายมานะครับไทยพักดีได้ไหมคุณหมอวรงค์ไทยพักดีเนี่ยได้เป็นสสอยู่แล้วได้อยู่แล้วสูตร500หารนะสูตรเขตสูตร100หารก็มีแต่อาจจะไม่มากเท่ากับ500หารลุงกำนันเป็นยังไงฮะผมเห็นสสนะโอ้โหลงพื้นที่กาญจนบุรีบ้านของตัวเองเนี่ยลุยหนักเหมือนกันก็เปลี่ยนชื่อเป็นพรรครวมพลังดร.อเนกเราธรรมทัศน์ก็มีแฟนอนุแฟนอยู่นะก็ยังคงถ้าไม่ไปรวมกับที่อื่นนะครับก็มีสสในสภาแน่นอนครับพลังสองถิ่นไทยอันนี้คุณชัดตะปูนพรรคกล้าได้มั้ยพรรคกล้าพี่สำราญพรรคกล้ามีสสแน่นอนมีสสแน่นอนสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตไทยดร.สมคิดมีสสมีอยู่แล้วอ๋อมีอยู่แล้วครับปัญหาจะมามั้ยอ่ะมาถ้าอาจารย์สมคิดมาผมว่ามาไม่ไปอยู่ฝ่ายค้านแน่นอนเหรอไม่แน่แต่ประกาศเอาไว้แล้วจะไม่รวมกับลุงตู่ไงอ๋อเหรอประกาศไว้แล้วเออเอาลองดูแต่ไม่เป็นไรไม่กี่เสียงเอ้ยโทษไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อยไม่รวมกับเผด็จการนะคุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยก็คือมีโอกาสที่จะมาร่วมเพราะคุณหญิงหน่อยนี่คงเอาบ้านเมืองเป็นตัวตั้งนะแล้วก็กลุ่มพรรคเล็กอย่างหัวละวีหรือใครต่อใครอะไรประมาณนี้หนุนได้คือโดยสรุปเนี่ยถ้าแพ็คแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะไปเกินกว่า250มีสูงแต่ถ้าเหล่านี้รวมกันไม่ถึง250เสียงนะครับเสร็จช่วยไม่ได้นะ นี่อุตส่าห์คิดสรตาสูตรคิดคณิตศาสตร์มาให้แล้วนะว่าคุณทักษิณนี่ไปไม่ถึงดวงดาวหรอก300คือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจอดป้ายตรงไหนช่วงที่3เราวิเคราะห์กันแบบเร็วๆแล้วว่าเขาว่าเพิ่งมีอ่ะคุณหนุ่มคือเพิ่งมีมันล็อกเอาไว้ครับนะถ้า2ใบแบบคู่ขนานนะไม่เพิ่งมีนะโอ้โหโอกาสที่กิน2เด้งนะพรรคเพื่อไทยเด้งแรกสสเขตครับทํามาสัก170ครับเอาสสบัญชีรายชื่อนะแบบ100หารอ่ะนะครับอีกสัก40เท่าไหร่แล้วเกินเกิน200พักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าพี่สำราญจะมาดูว่าใครจะได้เป็นนายกเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกนะนี่ก็มีอยู่แล้วเนี่ยนายกก็พี่สำราญบอกว่าเดี๋ยวใครจะได้เป็นนายกหรือว่าพรรคไหนจะส่งใครเป็นนายกผมเห็นแล้วล่ะหัวข้อแล้วนะส่งแคนดิเดตนายกเหรอช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ